วงหน้าหลายร้อยปีว่าพระองค์จะเสด็จมานะครับเกิดกับหญิงสาวพรหมจารีพี่น้องข่าวความหมายของเราหญิงสาวพรหมจารีก็คือหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานหญิงที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับชายแต่เป็นหญิงสาวที่เขาเองยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆเลยนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์นี่เป็นเรื่องแปลกประหลาดมากนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกนี้เราเห็นนางซาราเองที่เป็นหมันแต่พระเจ้าก็เปิดครรภ์ของนางแล้วก็พระเจ้าได้ประทานลูกให้ก็คืออิสอัคเราก็เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นเราเห็นนางฮันนาที่เขาเป็นหมันแต่ก็พระเจ้าก็เปิดครรภ์นางฮันนาเมื่อนางฮันนาได้ไปร้องหาเรียกหาพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานางให้เธอได้มีลูกฉะนั้นการเป็นหมันนั้นในสายตาของชาวยิวนั้นเป็นสิ่งที่รับคำแช่งสาปหรือเป็นคนที่ไม่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าแต่เราเห็นได้ว่าเมื่อคนใดก็ตามที่ร้องทูลกับพระเจ้าพระองค์ทรงเปิดพระพรของพระเจ้าพระเจ้าเปิดคันของนางฮันนาเปิดคันของนางซาลาแล้วก็มีลูกเกิดขึ้นต่อมาญาติของนางมารีคืออลิซาเบธก่อนที่ยอนจะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่อายุของเอลิซาเบธก็นานแล้วก็คือหมายก็ว่าอายุมากแล้วแต่พระเจ้าก็เปิดครรภ์อีกเหมือนกันนั่นก็คือการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าพี่น้องที่รักครับพระเจ้าเองปรารถนาอยากจะให้เรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าเอเมนน้อยมากเลยไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าพระเจ้าทรงทำได้ทุกสิ่งรวมทั้งชีวิตของเราด้วยที่ผมกำลังอยากจะหนุนใจพี่น้องและท้าชวนพี่น้องก็คือรวมทั้งชีวิตของเราด้วยที่ดูเหมือนมันไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันดูเหมือนมันแห้งแล้งมันดูเหมือนเราคงไม่สามารถจะทำอะไรได้มากไปกว่านี้แต่ผมอยากจะท้าชวนและหนุนใจพี่น้องบอกว่านี่คือสิ่งกัดอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าจะทำสิ่งใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเอเมนขอบพระคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องถ้าเราเดินกับพระเจ้าแล้วเราไม่มีความเชื่อเราจะไม่เห็นการอัศจรรย์เพราะเราก็จะดำเนินชีวิตเหมือนคนทั่วไปในโลกแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราดำเนินชีวิตแบบนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าเห็นการแทรกแซงของพระเจ้าเห็นการขับเคลื่อนของพระเจ้าเห็นการพึ่งพาของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนอยู่ไหนครับเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราพึ่งพาพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราพึ่งพาสติปัญญาของมนุษย์แล้วก็เดินตามสิ่งนั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เราพึ่งพาพระองค์และสติปัญญาที่พระเจ้าให้พระเจ้าก็ไม่ได้ให้เราโยนทิ้งเราสามารถใช้ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าต้องการอยากให้เราพึ่งพาพระเจ้าทุกเรื่องในชีวิตของเราและพระเจ้าต้องการเข้ามามีหุ้นส่วนในชีวิตของเราหลังจากนั้นเราเห็นได้เมื่อนางมารีเองเป็นหญิงสาวพรหมจารีพระองค์ส่งทูตสวรรค์มาและบอกข่าวดีกับนางมารีว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและเธอเองนั้นจะตั้งครรภ์น้องในความคิดของเราการตั้งครรภ์นั้นก็คือผู้หญิงกับผู้ชายมีความสัมพันธ์กันแล้วก็มีลูกเกิดขึ้นแต่เราเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่มันอัศจรรย์คือนางมารีเป็นพรหมจารีแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่มีการคำพยากรณ์มาแล้วเกิดขึ้นมาตั้งหลายร้อยปีก่อนจะมาถึงตอนนี้และสิ่งที่เป็นคำพยากรณ์จากพระธรรมอิสยาห์จากผู้เผยชนะอิสยาห์ได้กล่าวมาถึงพระเยซูคริสต์และสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นอีกและพี่น้องสิ่งที่พระคัมภีร์พูดไว้ทุกสิ่งนั้นจะสำเร็จรวมทั้งชีวิตของเราด้วยสิ่งใดที่พระเจ้าสัญญากับเราสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับและถ้าว่าเรารับเอาด้วยความเชื่อเราเองนั้นรู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราพี่น้องนี่คือความเชื่อ
พี่น้องวันนี้แม้นเราเองจะไม่เคยเห็นสวรรค์หรือไม่เคยเห็นนรกหรือไม่เคยเห็นอำนาจมืดแต่สิ่งเหล่านี้พี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่สิ่งเหล่านี้เป็นจริงและเราจะต้องเจออย่างแน่นอนเราจะพบสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเรารู้ว่าพระคำของพระเจ้าสอนเราเราจึงควรจะให้ความสนใจหลังจากนั้นพระเยซูได้บังเกิดในมัทธิวบทที่1ข้อ23ตอนนี้นั้นได้พูดถึงพระเจ้านั้นเรียกชื่อและให้เธอนั้นตั้งชื่อว่าเยซูแต่คนเรียกขานนะครับพระนามของพระองค์ว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า God with us คือพระเจ้าอยู่กับเราวันนี้ผมจึงอยากจะมีโอกาสได้นำพี่น้องมาในหัวข้อที่บอกว่าเหตุผลอะไรที่พระเจ้าต้องการอยู่กับเราพี่น้องลองคิดตามไปนะครับมีเหตุผลอะไรที่พระเจ้าต้องการอยู่กับเราพระเจ้าสามารถอยู่โดยที่ไม่มีเราก็ได้แต่พระเจ้าเองต้องการอยากจะให้เรามีโอกาสและพระเจ้าได้สร้างเราแล้วพระองค์เองก็ยังอยากอยู่กับเราด้วยอยากสามัคคีธรรมกับเราอยากพูดคุยกับเราอยากสื่อสารหัวใจของพระองค์ให้กับเราแต่เราเห็นมนุษย์หลายครั้งไม่อยากอยู่กับพระองค์ไม่ต้องการกับพระองค์ปฏิเสธพระองค์ไม่พึ่งพาพระองค์หลังจากที่มนุษย์คู่แรกล้มลงในบาปก่อนหน้านั้นพระเจ้ากับมนุษย์สามัคคีธรรมด้วยกันพระเจ้ามาสามัคคีธรรมเดินอยู่ในสวนกับอาดัมและเอวาพระเจ้าพูดคุยกับเขาพระเจ้าสนทนากับเขาแต่การสนทนาของพระเจ้ากับอาดัมนั้นไม่ได้เป็นเหตุทำให้ความผูกพันของอาดัมกับพระเจ้านั้นแน่นแฟ้นเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นได้ว่าอาดัมเองนั้นเมื่อมีมารซาตานได้มาล่อลวงเอวาแล้วเอวาเองนั้นก็ได้เอาผลไม้มาหยิบยื่นให้กับอาดัมอาดัมแทนที่จะบอกภรรยาว่าไม่ควรที่จะไปยุ่งหรือไม่ควรที่จะฟังมารซาตานที่ออกมาในสภาพของงูนั้นแต่เอวายังไปใช้เวลากับมันไปคุยไปสนทนาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญพี่น้องถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะดึงเราให้ออกจากแนวทางหรือห่างไกลพระเจ้าเราไม่ควรจะใช้เวลากับสิ่งนั้นแต่เราควรจะใช้เวลากับพระเจ้าใช้เวลาสามัคคีธรรมกับพระองค์ถ้อยคำของพระเจ้าแล้วควรจะใช้เวลากับคนของพระเจ้ามากกว่าคนที่ไม่เชื่อในโลกนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเองนั้นต้องไปตัดความสัมพันธ์กับคนที่ไม่เชื่อไม่ใช่เพราะเราเองนั้นต้องพาเขามารู้จักพระเจ้าแต่ความหมายก็คือเราเองใช้เวลากับใครเราจะเป็นหรือเราจะเข้าพวกหรือเราเองจะมีแนวคิดหรือเราเองจะใช้เวลาแล้วก็พยายามที่จะเป็นเหมือนเพราะว่าต้องการตัวร่วมกับเขาเขาบอกว่าในอนาคต5ปีเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคนที่เราใช้เวลาณปัจจุบันเราใช้เวลากับพระเจ้ามั้ยเราใช้เวลากับลูกของเรามั้ยเราใช้เวลากับคนที่มีสติปัญญามั้ยหรือเราใช้เวลากับคนที่ชอบซุบซิบนินทาหรือเราชอบใช้เวลากับสิ่งที่มันมีอิทธิพลในแง่ลบอันนี้เราต้องดูด้วยเหมือนกันเราเห็นได้ว่าอาดัมเองตัดสินใจที่จะไปเชื่อฟังมารและก็ต้องการอยากจะดำเนินชีวิตโดยการไม่พึ่งพาพระเจ้าเขาไม่พึ่งพาพระเจ้าไม่ใช่เขาไม่รู้แต่เขาตัดสินใจที่จะไม่อยากพึ่งพาพระเจ้าถึงขนาดนั้นก็ตามพระเจ้าเองก็ยังรักมนุษย์พระเจ้าก็ยังปรารถนาอยากให้มนุษย์นั้นคืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าได้เลือกอับราฮัม
แล้วก็ยาโคบเองซึ่งเป็นพระเจ้าได้เปลี่ยนชื่อเขาเป็นอิสราเอลพระเจ้าเองอยากจะเป็นที่พึ่งพาของอิสราเอลหมายก็ว่าอยากให้อิสราเอลนั้นพึ่งพาพระองค์หลังจากที่เขาตกไปเป็นทาสอียิปต์430ปีพระเจ้าก็นำเขาออกมาจากประเทศอียิปต์และพระองค์ก็ทำการอัศจรรย์มากมายและอยากให้อิสราเอลนั้นรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งสำหรับชีวิตของเขาพระองค์ทรงเป็นอาหารสำหรับชีวิตของเขาพระองค์ทรงเป็นสิ่งที่เขาสามารถต้องการได้แต่อิสราเอลกลับไปไหว้รูปเคารพแต่อิสราเอลกลับพยายามที่จะออกจากสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เป็นและพระองค์เองนั้นทรงปกป้องอิสราเอลเสมอทั้งเสาเมฆและเสาเพิงทั้งการนำของพระเจ้าทั้งอาหารที่พระเจ้าประทานให้แต่อิสราเอลมีใจเป็นชู้โดยกลายไปไหว้รูปเคารพอิสราเอลไม่ได้มีใจกับพระเจ้าแบบสุดใจอย่างที่เขาบอกว่าทุกสิ่งที่ธรรมบัญญัติบอกไว้นะเราจะทำตามและเราทำได้แน่แต่สิ่งที่สำคัญคืออิสราเอลนั้นไปกราบไหว้รูปเคารพเหมือนกับคนต่างชาติที่รอบล้อมอยู่หลังจากนั้นเขามาบอกว่าเราอยากมีกษัตริย์จนซามูเอลก็ต้องไปร้องทูลกับพระเจ้าพี่น้องลองคิดถึงหัวใจของพระเจ้าดูพระเจ้าเป็นทุกสิ่งเป็นกษัตริย์กับเขาเป็นกษัตริย์ของเขาเป็นทุกสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เขารู้ว่าเขาสามารถพึ่งพากับพระองค์แต่เขาเองกลับเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยอยากจะอยู่ในการนำของพระเจ้าเขาบอกว่าเราอยากได้กษัตริย์เราอยากได้ผู้นำขณะซามูเอลร้องทูลของพระเจ้าและพระเจ้าก็บอกว่าไปบอกเขาซิถ้าหากว่าการมีกษัตริย์นะเขาจะลูกหลานของเขาจะต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นข้าราชการจะต้องเสียภาษีจะต้องทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะสามารถอยู่ในระบบของการมีกษัตริย์ได้นะแต่อิสราเอลบอกว่าเราต้องการกษัตริย์เราอยากจะได้แบบนี้กำลังนัยยะสำคัญที่อยู่เบื้องหลังคืออะไรพี่น้องรู้ไหมอยากออกจากการพึ่งพาพระเจ้าเขาอยากออกจากการพึ่งพาพระเจ้าแต่ตรงกันข้ามมาพระเจ้าก็เลยบอกว่าเราอยากอยู่กับเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะแต่เราอยากอยู่กับเจ้าอยากอยู่กับมนุษย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เมื่อเห็นมนุษย์ล้มลงในบาปสิ่งที่พระเจ้ากระทำและตอบสนองก็คือพระเจ้ามีแผนการการไถ่สำหรับชีวิตของเขาและที่คำว่าของเขาหมายถึงเราด้วยดังนั้นเหตุผลที่พระเจ้าต้องการอยู่กับเราเหตุผลแรกก็คือ1เพราะว่าพระเจ้ารักเราเราไม่ได้น่ารักเลยพี่น้องผมบอกเราทุกคนไม่น่ารักเลยรวมทั้งผมด้วยเราไม่มีใครน่ารักเลยเพราะว่าเราเองนั้นทั้งแนวความคิดเขาโครงความคิดนั้นมีแต่สิ่งชั่วร้ายแล้วการทำของเราก็เช่นเดียวกันก็มาจากแนวความคิดของเราแต่พระเจ้าก็ยังอยากให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเรา1ยอห์นบทที่4ข้อที่8บอกไว้ว่าผู้ที่ไม่มีความรักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าสิ่งนั้นก็คือเรามีความรักและการที่เราจะรักของคนอื่นได้ก่อนก็เพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราก่อนดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือวันนี้ไม่ได้ถามว่าเรารักพระเจ้ามากแค่ไหนเพราะหลายคนอาจจะพูดจนน้ำลายไหลได้ว่าฉันรักพระเจ้าแต่การรักพระเจ้าของเขานั้นอาจจะมารักเพราะหนึ่งสะดวกสบายรักเพราะว่าสมควรที่พระเจ้าทำดีก็รักพระเจ้าตอบคำอธิษฐานจึงรักแต่การที่เราจะรักพระเจ้าได้อย่างแท้จริงก็คือเราต้องรู้ว่าพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนถ้าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากจนยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเราและพระองค์นั้นไถ่ชีวิตของเราเอาความดีของพระเจ้ามาใส่ไว้ในเราและเอาความชั่วของเรามาใส่ไว้ที่พระองค์และถูกตรึงแทนเราถูกรับการพิพากษาจากพระเจ้าแทนเรา
พี่น้องเราจะไม่มีสิ่งใดที่ต้องรู้สึกว่านี่คือของฉันนี่คือชีวิตของฉันนี่คือเงินของฉันนี่คือครอบครัวของฉันแต่เขาจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เขามีเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นฮาเลลูยาเนี่ยนี่เหตุผลก็คือพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราไม่ใช่เพราะว่าวันนี้ท่านหน้าตาหล่อไม่ใช่ว่าท่านหน้าตาสวยไม่ใช่เพราะว่าท่านดูเหมือนเป็นคนดีคนดีไม่ใช่โรมบทที่5ข้อที่8ผมก็ได้มีโอกาสได้พูดให้พี่น้องฟังหลายครั้งบอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระเจ้าในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราดังนั้นไม่ใช่เหตุผลเลยว่าโอ้ฉันเป็นคนที่ดีนะฉันพยายามทำตัวเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าจึงอวยพรฉันไม่ใช่แต่พระเจ้ารักเราและอวยพรเราผ่านความจริงที่เราเองนั้นได้ยอมรับและตระหนักในความจริงนั้นจากพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องที่รักนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าเหตุผลที่พระเจ้าเองได้ชื่อว่าอิมมานูเอลคือพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเพราะว่าพระเจ้าต้องการอยากให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากแม้คนทั้งโลกนี้ไม่รักเราเลยทำให้เราเสียใจทำให้เราอกหักทำให้เรารู้สึกไร้คุณค่าทำให้เรารู้สึกว่าด้อยราคาไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามอาจจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆเราอาจจะเป็นเพื่อนของเราอาจจะเป็นคุณครูของเราหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ของเราก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเราเองรู้จักพระเจ้าและเป็นคนหนึ่งที่เรารู้และเรามาเชื่อพระเยซูเราต้องว่าผู้ที่รักเราที่สุดและยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระองค์ทรงยินดีให้ทุกสิ่งกับเราเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราอันนี้เป็นความจริงพี่น้องจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือความจริงที่พระเจ้ารักเรามากรวมทั้งผมด้วยพระเจ้ารักไม่ใช่เพราะว่าเราเองนั้นเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าพระเจ้าจึงรักไม่เกี่ยวพี่น้องฟังดีๆนะครับวันนี้ต่อให้พี่น้องไม่รับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็รักท่านต่อให้พี่น้องไม่ถวายทรัพย์สักแดงเลยพระเจ้าก็รักท่านต่อให้ท่านไม่ได้สนใจพระเจ้าก็ยังรักท่านเหมือนเดิมแต่คนที่ฉลาดคือคนที่รู้ว่าเมื่อพระเจ้ารักแล้วเนี่ยตอบสนองเสียงของพระเจ้าและยินดีที่จะเดินในพระวจนะของพระเจ้านี่จึงเป็นคนที่เขาเรียกว่ารู้ว่าพระเจ้ารักถ้าเรารู้ว่าพระเจ้ารักพี่น้องเราจึงอยากรับใช้พระเจ้าเราจึงถวายทรัพย์พี่น้องอย่าพูดเลยเรื่องสิบรถถ้าคนที่รักพระเจ้าเขาไม่มีสิบรถแล้วครับเขาไปมากกว่านั้นแล้วสิบรถนั้นเป็นเรื่องอนุบาลงั้นผมไม่อยากให้เงินเป็นอุปสรรคสำหรับพี่น้องในการเดินกับพระเจ้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาใช้เงินเป็นตัวอุปสรรคหรือเราเป็นตัวจำกัดของเรานะเราจะทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าว่าเรามีพระเจ้านะพี่น้องต่อให้เราไม่มีเงินเราจะทำทุกสิ่งได้เพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งทรัพยากรของเราเอเมนไหมครับงั้นความรักของพระเจ้าเราต้องเข้าใจความรักของพระเจ้ารักมากขนาดไหนพี่น้องถ้าพี่น้องอยากรู้นั้นต้องอ่านพระคำของพระเจ้าว่าพระเจ้ารักเรามากต่อให้เราเองนั้นปฏิเสธพระองค์อย่างไรนั้นพระองค์ก็ยังรักเราผมอยากจะบอกและท้าชวนและหนุนใจพี่น้องที่อยู่ที่นี่ว่าหลายคนที่กำลังโหยหาความรักโหยหาจากเพศตรงข้ามโหยหาจากคนที่อยู่รอบข้างโหยหาจากหลายสิ่งเหมือนกับเตาปฏิมากรนิวเคลียร์ที่ต้องการหรือภาษาเราเรียกว่าหิวแสงต้องรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยรักเราความรักของมนุษย์นะพี่น้องผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังตอนนั้นเราไปค่ายความรักผูกพันตอนนั้นผมก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงใช่ไหมพี่น้องรับใช้พระเจ้าช่วงแรกๆแล้วก็มีอุดมคติของการรับใช้ของมีทีมงานอะไรมากมายที่รู้สึกว่าเออเราขอบคุณพระเจ้านะแล้วก็มีทีมงานเราก็รู้สึกเออขอบคุณพระเจ้านะที่มีทีมงานแล้วเราก็เองก็อยากจะให้ทีมงานเราเนี่ยผูกพันในการรับใช้พระเจ้า
แล้วถ้าเกิดมีใครสักคนที่มาแบบว่าโอ้โหสารภาพความผูกพันกับเรานะเราจะรู้สึกปลื้มมากปรากฏมีจริงๆพี่น้องในค่ายครั้งหนึ่งก็มีนะครับน้องคนหนึ่งอาจารย์โอ้อาจารย์เราจะผูกพันจะร่วมรับใช้อาจารย์จนสุดลมหายใจขาดดิ้นโอ้ยร้องไห้ด้วยโอ้พี่น้องเราเห็นเรารู้สึกปลื้มมาโอ้ยขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าส่งทำงานแล้วทำได้แล้วทีมงานคนนี้โอ้ยสุดยอดเด็บกลับไปนี้รับรองแล้วงานพระเจ้าเกิดผลแน่คิดจะจำเริญแน่นอนโอ้กุมารชนไปได้แน่นอนโอ้โหนี่ก็คือหัวใจพองโตเลยหลังจากกลับมาจากค่ายบอกว่าผ่านไปยังไม่ถึงอาทิตย์เลยพี่น้องอาจารย์พอดีไปสอบบรรจุได้เดี๋ยวคงจะต้องย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งนะอาจารย์โอ้พี่น้องใจแตกสลายเลยเราคิดว่าเขาจะผูกพันกับเราจนทำให้ผมเองเนี่ยเข้าใจเลยว่าไม่ใช่พี่น้องไม่มีคุณค่าหรือทีมงานไม่มีคุณค่าผมเองรักและเห็นคุณค่าพี่น้องที่เป็นทีมงานแต่ตอนนี้ใจของผมอยู่ที่พระเจ้าหมดเลยผมรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งทุกสิ่งมันจึงมีภูมิคุ้มกันถูกฉีดวัคซีนมาหลายรอบ ผมจึงอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยโรแมนติกไม่โรแมนติกแต่ผมรู้ว่าพระเยซูพระเจ้าเป็นคำตอบนะครับงั้นก็ยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังฉะนั้นความรักเนี่ยไม่ใช่เป็นคำพูดพี่น้องแต่เป็นการกระทำผมพูดในที่นี้ไม่ได้หมายว่าพี่น้องต้องมารักผมนะแต่ผมกำลังสื่อสารบอกว่าเมื่อพี่น้องรักพระเจ้าเนี่ยพี่น้องความรักต้องแสดงออกมันไม่ใช่เพียงคำพูดความรักต้องแสดงออกเป็นการกระทำเมื่อเรารักพระเจ้าเรายังอยากรับใช้เมื่อเรารักพระเจ้าเราจึงอยากแบ่งปันเมื่อเรารักพระเจ้าเราจึงสามารถรักพี่น้องที่เขากระทำไม่ดีกับเราได้เมื่อเรารักพระเจ้าเราจึงอยากจะทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้าเมื่อเรารักพระเจ้าเวลาของเราที่เรามีจึงเป็นเวลาของพระเจ้าฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะอุตสาหะทุ่มเทนะครับเต็มกำลังของเราในการรับใช้พระเจ้าและเราเองจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเองเนี่ยรักก็ทำด้วยความรักไงที่เราทำด้วยความรักเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากพระองค์ตายไถ่บาปเพื่อเราจึงไม่มีอะไรที่จะต้องรู้สึกว่าอู้นี่เสียดายไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีห้องในหัวใจที่เป็นช่องว่างแต่ในหัวใจเรามีพระเยซูหมดเลยในหัวใจเรานี่คือสิ่งที่อยากจะแบ่งปันให้พี่น้องรู้ว่าเหตุผลที่พระเจ้าเป็นอิมมานูเอลหรือพระเจ้าอยากอยู่กับเรานั้นเพราะว่า1พระเจ้าทรงรักเราขอบคุณพระเจ้าประการที่2ครับอิมมานูเอลในชีวิตของเรานั้นทำไมพระเจ้าจึงอยากจะอยู่กับเราทำไมพระเจ้าจึงอยากจะเป็นองค์อิมมานูเอลที่เป็นต้นกำเนิดของคริสต์มาสพระองค์เป็นต้นกำเนิดของวันคริสต์มาสเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของวันเกิดนี้คือพระเยซูคริสต์พระเจ้าเองไม่ได้บอกว่าสร้างมนุษย์มาแล้วปล่อยให้มนุษย์อยู่โดดเดี่ยวแต่พระองค์นั้นยินดีร่วมแก้ไขแล้วอยากจะนำมนุษย์กลับคืนมาในการคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ประการที่หนึ่งพระเจ้าทรงรักเราประการที่สองพระเจ้าอยากจะอวยพรเราพี่น้องพระเจ้าอยากอวยพรเราพระเจ้าไม่ได้ดีใจที่เราเห็นขัดสนพระเจ้าไม่ได้ดีใจที่เห็นกระเป๋าสตังค์เราไม่มีพระเจ้าไม่ได้ดีใจที่อยากเห็นลูกของพระเจ้าต้องกระเบียดกระเสียนไม่เลยถ้าพระเจ้าผู้ทรงรักเรามากประทานพระบุตรองค์เดียวพระสังเขียนใช่ว่าโอริสันพระเจ้าไม่ได้มีลูกหลายหลายคนแล้วเอาคนไหนไปก็ได้ไม่ใช่แต่พระเจ้าพระองค์ประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูให้กับเราและเมื่อสิ่งที่พระองค์มีพระบุตรองค์เดียวแล้วยังให้กับเราได้
ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่พระเจ้าจะให้เราไม่ได้เพราะพระเจ้าให้สิ่งที่มีค่าที่สุดมากกับเราแล้วไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จการเกิดผลความรุ่งเรืองสุขภาพดีชีวิตจำเริญเป็นนิดลูกหลานของเราที่อยู่ในทางที่ดีนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์สำหรับชีวิตของเราและไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีของเราด้วยขึ้นอยู่กับหัวใจของเราที่มันถึงจุดที่เรียกว่ารู้จักความจริงของพระเจ้าผมอยากจะยกตัวอย่างชีวิตของคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นคนอิสราเอลเขาไม่ได้เป็นคนยิวแต่เขาเป็นคนต่างชาติคนนั้นชื่อว่าเอเบดเอโดมเป็นชาวต่างชาติชื่อนี้พี่น้องอาจจะไม่คุ้นผมจะเล่าเหตุการณ์คร่าวๆสักนิดหนึ่งฮีบรรทัดสัญญาของพระเจ้านั้นกษัตริย์ดาวิดเองตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่อยู่ที่อื่นกษัตริย์ดาวิดเองมีความต้องการอยากจะนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าที่สำแดงถึงการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางอิสราเอลเมื่อมีพระพลาหีบพันธสัญญาของพระเจ้าจะถูกวางไว้ที่ห้องอภิสุทธิวิสุทธิสถานอภิวิสุทธิสถานคือหมายความว่าเป็นห้องชั้นในสุดถ้าเรามาจำลองภาพของพระพลาของโมเสสมันจะมีลานชั้นนอกและมีแท่นเครื่องเผาบูชาหลังจากนั้นก็จะมีห้องวิสุทธิสถานห้องชั้นในสุดเป็นห้องอภิวิสุทธิสถานห้องนี้คนที่จะเข้าได้คือมหาปุโรหิตและเข้าได้ปีละหนึ่งครั้งห้องนี้บรรจุด้วยอะไรบ้างหีบพันธสัญญาของพระเจ้าดังนั้นไม่หีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่ใดการทรงสถิตของพระเจ้าในสมัยนั้นอยู่ที่นั่นปรากฏว่าหีบพันธสัญญานั้นกษัตริย์ดาวิดอยากจะนำไปไว้ที่กรุงเยรูซาเล็มดาวิดก็เลยเอาวัวที่สวยที่สุดแล้วก็ทำเกวียนที่สวยที่สุดแล้วก็ทำขบวนไปรับหีบพันธสัญญาขณะเดินทางมาวัวก็กำลังลากหรือว่าเคลื่อนหีบพันธสัญญาไปทหารเอกคนหนึ่งชื่อว่าอุสซาภาษาบ้านเราถ้าแปลเป็นภาษาใดก็อาจจะเป็นว่าชื่อนี้มีความหมายมากเลยก็คือพยายามใช้กำลังของตนเองเพื่อจะไปประคับประคองหีบพันธสัญญาของพระเจ้านั่นเองวัวมันก็ไปใช่ไหมพี่น้องแล้วทางมันไม่ได้ราบเรียบเหมือนทางรถยนต์ในสมัยนี้ของเราในสมัยก่อนมันก็ขรุขระใช่ไหมครับวัวพอลากเกวียนไปแล้วก็หีบพันธสัญญาอยู่บนเกวียนนั้นหีบก็จะตกอุตส่าห์ก็เลยรีบไปประคองปรากฏว่าพอแตะหีบพันธสัญญาเท่านั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าประหารชีวิตของอุตสาทันทีพี่น้องอาจจะมี question mark เกิดขึ้นบอกว่าเอ้าทำไมอ่ะเขาก็ตั้งใจดีนะความตั้งใจดีของเขาเนี่ยทำไมพระเจ้าถึงจัดการกับเขาเลยเหตุผลเบื้องหลังมันมีครับพระเจ้ากำลังบอกว่าหลักการของพระเจ้าก็คือสิ่งที่พระเจ้าวางไว้นั้นมันทำงานแน่นอนเหมือนกฎธรรมชาติก็ทำงานตามกฎธรรมชาติกฎฝ่ายวิญญาณก็ทำงานตามกฎฝ่ายวิญญาณเพราะว่าหีบพันธสัญญาเป็นที่บริสุทธิ์ของพระเจ้ากำลังของมนุษย์และวิธีการของมนุษย์ไม่สามารถนำความชอบธรรมมาสู่ชีวิตของเขาได้เราจึงไม่สามารถรับใช้พระเจ้าด้วยแนวทางและความคิดและสิ่งที่เราคิดว่ามันทำได้เพราะการรับใช้พระเจ้าต้องใช้วิธีการของพระเจ้าและคนนั้นต้องมีท่าทีที่ถูกต้องจึงจะสามารถคงเหลือไว้ได้หลังจากนั้นดาวิดเสียใจมากพระเจ้าทำไมพระองค์จึงทำกับคนของลูกอย่างนี้ดาวิดก็ไม่เข้าใจ
ไม่เอาหีบพันธสัญญาครับปรากฏว่าวัวคู่นี้ก็ลากหีบพันธสัญญาไปเรื่อยเปื่อยเลยทีนี้ไปตามจนไปถึงเขตแดนของคนต่างชาติหรือชาวกัดที่เอเบตเอโดมอยู่แล้วหีบพันธสัญญากลายไปตกอยู่บ้านของเอเบตเอโดมพี่น้องในพันธสัญญาเดิมนะพี่น้องพระเจ้าก็ยังเมตตากับคนต่างชาตินะพี่น้องดูดีๆพระเจ้าไม่ได้เลือกยิวเท่านั้นนะแต่พระคุณของพระเจ้าไปถึงกับคนต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าจึงไม่มียิวหรือไม่มีกรีกไม่เป็นทาสหรือไทยไม่มีชนชั้นแต่เราอยู่เป็นครอบครัวของพระเจ้าอันนี้วกกลับมาเรื่องเดิมหลังจากที่พันธสัญญาของพระเจ้าไปอยู่ที่บ้านของเอเบตเอโดมอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับว้าวทุกสิ่งที่เป็นของเอเบตเอโดมมันเพิ่มพูนขึ้นมันเกิดผลมันการอวยพรมันเต็มคาราเบลเลยมันเกิดผลมากมันปังมากมันจนแบบโอ้ยมันเป็นไปได้อย่างไรหีบพันธสัญญาของพระเจ้ากลายเป็นเหตุทำให้เอเบตเอโดมแล้วโอ้โหร่ำรวยขึ้นอวยพรรับการอวยพรมากผมเชื่อว่าเอเบตเอโดมก็คงแปลกใจมากโอ้อะไรขนาดนี้เนี่ยคือเขาได้รับการอวยพรมากเลยหีบพันธสัญญาอยู่ที่นั่นประมาณ3เดือนนะเขาได้รับการอวยพรอย่างอัศจรรย์มากมายจนแบบเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยคือมันลือไปหมดเลยอะจนไปถึงหูของกษัตริย์ดาวิดเลยว่าโอ้โหเนี่ยหีบพันธสัญญาอยู่ที่บ้านเอเบตเอโดมนะคนต่างชาตินะแต่พระเจ้าอวยพรมากพี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญว่าตอนนี้ขีพันธสัญญาของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณอยู่ในชีวิตของพี่น้องแล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับเมื่อขีพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่กับเราอิมมานูเอลของพระเจ้าอยู่กับเราพระองค์ทรงอยู่กับเราการอวยพรของพระเจ้าอยู่กับเราฮาเลลูยาโปรดเมตกับพระเจ้าของเราด้วยกันการอวยพรของพระเจ้าอยู่กับเราไม่ต้องสนใจเรื่องเต็มคาราเบลเลยทีนี้มันเต็มคาราเบลแน่ๆคือเยอะมากมากในชีวิตของเราแต่ถามว่าพี่น้องยังมีคำถามว่าอาจารย์เชื่อพระเจ้ามาก็ตั้งนานแล้วยังไม่เห็นอะไรดีขึ้นเลยพี่น้องขึ้นอยู่กับว่าเราเองท่าทีในใจของเราจดจ่ออยู่ที่พระพรของพระเจ้าหรือจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าวันนี้ถ้าเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเราเองนั้นยึดมั่นอยู่ในพระเจ้าและใจของเรานั้นจดจ่ออยู่ที่พระองค์การอวยพรมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่แล้วเอเมนหนึ่งเสียงครับขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรท่านเยอะๆการอวยพรของพระเจ้าขึ้นอยู่กับเรายอมรับและเราบอกว่าเอเมนนี่คือของลูกเนี่ยพระเจ้าอวยพรเราเพราะเราอะไรครับเราไม่ได้แตกต่างกันเลยพี่น้องผมจะบอกความจริงเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้ว่าความสามารถเราไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่สติปัญญาในความใน IQ ของเราไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันแตกต่างที่จะเห็นการอวยพรของพระเจ้ามันแตกต่างเนี่ยขึ้นอยู่กับชีวิตของเรานั้นยอมจำนนต่อความจริงของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมจึงอยากจะพาพี่น้องก้าวข้ามชีวิตที่ขัดสนก้าวข้ามสิ่งที่มันยากลำบากผมเข้าใจไม่ใช่ทุกคนที่จะร่ำรวยแน่ๆแต่พระพรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราแน่ๆตามที่เราเติบโตในความจริงของพระเจ้าเอเมนไหมครับตามที่เราเติบโตในความจริงของพระเจ้ากิจการบทที่20ข้อ35บอกว่าการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขมากยิ่งกว่าการรับคนในโลกนี้มักจะบอกว่าเอาเข้ามาในตัวเองแต่พระเจ้าบอกว่าส่งออกไปจากตัวเองส่งให้กับพระเจ้าส่งให้กับคนอื่นแล้วการอวยพรของพระเจ้าจะเพิ่มพูนมากขึ้นเอาละเอเบตเอโดมไปหนึ่งคนละผมอยากจะยกตัวอย่างชีวิตของคนที่สองก็คือโยเซฟพี่น้องโยเซฟเองเริ่มต้นจากชีวิตที่ติดลบอย่างที่เราได้ทราบดีแต่หลังจากที่เราเห็นว่าเมื่อเขาเองนั้นเลือกเอายึดเอานิมิตของพระเจ้าเอาความฝันที่พระเจ้าให้กับเขาและเขายึดเป็นชีวิตของเขาเลยเขาไปอยู่
บ้านของคนที่เรียกว่าเป็นคนต่างชาติเขาเริ่มต้นจากชีวิตติดลบไปเป็นทาสคำว่าเป็นทาสเนี่ยพี่น้องหมายถึงว่าไม่มีเป็นชีวิตของตนเองเพราะชีวิตถูกขายไปแล้วเจ้านายของเขาก็คือโปรติฟาคนที่ซื้อเขาไปแต่เราเห็นได้ว่าเมื่อโยเซฟเองมีการทรงสถิตของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นองค์อิมมานูเอลของชีวิตโยเซฟเพราะว่าเขาเองได้รับการอวยพรพระคัมภีร์ใช้คำว่าเขาจำเริญขึ้นอย่างรวดเร็วเขาจำเริญขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับโยเซฟแล้วกษัตริย์ฟาโรห์บอกว่าเราจะหาผู้ใดที่มีวิญญาณของพระเจ้าแบบโยเซฟโยเซฟไม่ได้เสนอตัวบอกว่าแต่งตั้งข้าพเจ้าจะเป็นผู้บริหารเองไม่เลยพี่น้องดูท่าทีของโยเซฟดีๆโยเซฟบอกว่าขอฟาโรห์นั้นได้หาคนที่มีความสามารถในการบริหารงานเพื่อจะมาแก้ปัญหานี้แล้วฟาโรห์บอกว่าเราจะหาผู้ใดที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าแบบโยเซฟได้แล้วพี่น้องผมอยากจะขับมานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเราทุกคนมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเอเมนไหมครับหรือผมใช้คำพูดหนึ่งในค่ายบอกว่าเราเป็นสารพระภูมิเคลื่อนที่เราเป็นสารพระภูมิเคลื่อนที่ได้เพราะอะไรพระเจ้าอยู่กับเราไงพระเจ้าอยู่กับเราประการสุดท้ายครับพระเจ้าต้องการให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระเจ้าเหตุผลที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราพระองค์อยากให้เรารู้ว่าเราเป็นของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าและชีวิตของเราที่เหลืออยู่ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปนะครับแต่เป็นของพระเจ้าทำไมว่าอย่างนั้นเพราะชีวิตเก่าของเราตายไปแล้วแต่ชีวิตใหม่ของเราเป็นชีวิตในพระคริสต์ไม่ใช่ชีวิตของเราแต่หลายครั้งเราพยายามที่อยากบอกนี่คือชีวิตของฉันโลกส่วนตัวของฉันโลกชีวิตของฉันทุกสิ่งเป็นของฉันไม่มีคำว่าพระเจ้าเลยแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งในชีวิตของเราเนี่ยเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นเพราะเราเอาอะไรไปได้ไหมครับไม่ได้เลยแต่ว่าให้เราจะมีบ้านหลังงามมีรถคันงามมีครอบครัวที่ดูอบอุ่นการมีครอบครัวอบอุ่นก็ขอบคุณพระเจ้าการมีรถก็ขอบคุณพระเจ้าการมีการศึกษาที่ดีก็ขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าทั้งสิ้นแต่สิ่งหนึ่งใจของเราอย่าไปรักมันจนเราแบบไม่มีของพระเจ้าเลยอ่ะเป็นของเราทั้งสิ้นเหมือนกับภาพหนึ่งที่ผมเองชอบมากเลยมีเด็กคนหนึ่งเขาถือตุ๊กตาของเขาตัวเล็กๆมันเนี่ยเหมือนน้องนักเรียนคนหนึ่งเนาะลูกคนหนึ่งนะแกมีตุ๊กตาหมาพี่น้องตุ๊กตาหมาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากแก่กับเขามากถ้าไม่มีตุ๊กตาหมาเน่าๆตัวนี้พี่น้องที่ผมใช้คำว่าเน่าๆเนื่องจากว่ามันนานมากแล้วอะแกจะไม่ขึ้นรถเลยติดตุ๊กตาหมามากอันนี้ผมยกตัวอย่างเปรียบเหมือนการที่เรามีสิ่งของที่เราคิดว่าเป็นของเราแล้วเราก็ถือมันไว้แต่ถ้าพระเยซูบอกว่าเอาตุ๊กตานั้นมาให้เราในภาพนั้นเป็นภาพของพระเยซูแล้วก็พระองค์มีหมีตัวใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเป็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่อะถ้าเราให้สิ่งนั้นกับพระองค์ตุ๊กตาตัวใหญ่เดี๋ยวพระองค์ก็ให้กับเราคืนเหมือนกับสิ่งของในโลกนี้บางทีเราอาจจะมีสามีเป็นรูปเคารพบางทีเราอาจจะมีลูกเป็นรูปเคารพบางทีเรามีรถเป็นรูปเคารพบางทีเรามีเทคโนโลยีเป็นรูปเคารพบางทีเรามีความสำเร็จเป็นรูปเคารพบางทีเรามีการยอมรับจากผู้คนเป็นรูปเคารพแต่พระองค์บอกว่าเอาสิ่งนั้นมาให้กับพระองค์แล้วพระองค์จะนำสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดมากกว่าสิ่งนั้นให้กับเรา Amen. ยอห์นบทที่1ข้อ12บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องวันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าหวงไว้และพระองค์ทรงเป็นองค์อิมมานูเอลในชีวิตของเราไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องรู้สึกว่าใครจะรับผิดชอบอนาคตของเราพระเจ้าจะรับผิดชอบอนาคตของเราเอเมนไหมครับประการสุดท้ายครับ
พระเจ้าอยากอยู่กับเราเสมอไปไม่เพียงแต่ในสวรรค์เท่านั้นแต่พระเจ้าอยากอยู่กับเราตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้มัทธิวบทที่18ข้อ20บอกว่ามี 2-3 คนประชุมอยู่ที่ไหนพระองค์จะสถิตอยู่ที่นั่นและในมัทธิวบทที่28ข้อ20ตอนท้ายบอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเมื่อพระเยซูถูกฝังที่อุโมงค์และวันที่3พระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาและพระองค์ได้เสด็จสู่สวรรค์พระองค์ไม่ได้อยู่ที่สวรรค์เท่านั้นแต่ขณะนี้พระองค์ก็อยู่กับเราและพระองค์ทรงอยู่กับเราตลอดชั่วนิรันดรนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นองค์อิมมานูเอลในชีวิตของเราพระเจ้าสถิตอยู่กับเราทุกเวลาทุกสถานที่ทุกย่างเท้าที่เราก้าวไปไม่ว่าวันนี้เราจะทุกข์พระองค์อยู่กับเราไม่ว่าวันนี้เราจะสุขพระองค์อยู่กับเราและเมื่อพระองค์อยู่กับเราการอวยพรสันติสุขความชื่นชมยินดีและพระสิริของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราให้เรามีการได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้า